สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสกฟู้ดนะคะก็จะมาทำวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกันค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้กะทิค่ะอยู่ที่1ถ้วยครึ่งค่ะและน้ำเปล่าหรือน้ำมะพร้าวนะคะอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยผงวุ้นนะคะเราจะใช้อยู่ที่3ช้อนชาค่ะจากนั้นก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10นาทีนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มวุ้นนะคะเราก็จะหมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้วุ้นไม่ติดก้นหม้อนะคะค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ120กรัมนะคะและตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายให้หมดค่ะค่ะพอน้ำตาลทรายและเกลือละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงนะคะหรือว่าปริมาณตามชอบค่ะก็คนให้มันเข้ากันจากนั้นเราก็นำไปใส่พิมพ์ได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาใส่ในพิมพ์ค่ะแล้วก็ใส่เหยือกค่ะแล้วก็หยอดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะหยอดให้เต็มถ้วยเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะไว้ทานกันเลยค่ะเราแกะนะคะแล้วก็ปลีตรงช่วงขอบๆก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปลีออกมาแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาวุ้นของเรานะคะก็ประมาณนี้ค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็นำมาใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะของเราก็ทำง่ายๆค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นก็จะไม่กรอบจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะความหวานก็กำลังพอดีค่ะความหวานพอดีเลยนะคะก็ลองมาทำดูค่ะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ